คุยกันต่อ นี้นะคะเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายสีชมพูอย่างที่ท่านรองได้อธิบายไปแต่ว่าสายสีชมพูแครายมีนบุรีเนี่ยความคืบหน้าเนี่ยนะคะ80กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ในสายนี้เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นเฟสไปเฟสที่1เป็นมีนบุรีศูนย์ราชการในเฟสเนี้ยจะได้ใช้บริการเมื่อไหร่คือตามแผนนะฮะจริงๆต้องเรียนว่าเฟสที่แบ่งต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความพร้อมในการดำเนินการนะครับอย่างล่าสุดเท่าที่รับรายงานมาเนี่ยน่าจะเริ่มตั้งแต่มินบุรีมาถึงบริเวณไม่หลักสี่ก็ตรงบริเวณวัดพระศรีก่อนนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะไปตัดสายสีเขียวกับตัดสายสีแดงครับก็อันเนี้ยก็คืออย่างที่บอกว่าช่วงแรกที่จะเปิดก็น่าจะเป็นปลายปีอย่างที่เรียนไปนะครับแล้วหลังจากนั้นในช่วงต้นปีเนี่ยเขาก็จะประเมินว่าสามารถจะขยายการให้บริการมาถึงบริเวณศูนย์ราชการอีกได้ไหมครับก็น่าจะเป็นช่วงต้นปีครับผมแล้วที่เหลือก็คือจากศูนย์ราชการไปจนถึงไปถึงแครายใช่ไหมใช่ครับศูนย์ราชการศูนย์ราชการที่จังหวัดนนท์นะครับเพราะนั้นคือเฟสสุดท้ายครับผมโอเคคราวนี้มีความคืบหน้าอย่างนี้ขยับมาสายที่กำลังสร้างอีกสายหนึ่งคือส้มตะวันออกใช่ไหมครับครับสายส้มตะวันออกจากศูนย์วัฒนธรรมที่จะไปมีนบุรีครับอันนี้ไปถึงไหนแล้วครับก็มีความคืบหน้าค่อนข้างมากนะฮะเพราะว่าทางโครงการเนี่ยสัญญาสิ้นสุดปลายปีนี้นะครับตอนนี้งานเฉพาะงานโยธานะฮะอยู่ที่ความคืบหน้าประมาณ 92% เหมือนกันนะครับครับผมแต่มันจะวิ่งได้มันต้องมีรถไฟเนาะใช่ครับอันนี้มันจะประมาณเมื่อไหร่จะได้วิ่งคือในส่วนของสายสีส้ม มันแบ่งออกเป็นสีส้มตะวันออกกับสีส้มตะวันตกแต่วิธีการบริหารจัดการเนี่ยเราทำงานโยธาเนี่ยในสายสีส้มตะวันออกก่อนนะครับในส่วนของสายสีส้มตะวันตกเนี่ยเราดำเนินการดำเนินการอยู่ระหว่างการคัดเลือกตามพรบตามพรบร่วมทุนนะครับก็คือ PPP นะครับซึ่งก็จะรวมถึงการก่อสร้างในส่วนงานโยธาของฝั่งตะวันตกแล้วก็การเดินรถทั้งเส้นทางด้วยนะครับหมายความว่าสายนี้จะคนที่จะเดินรถเนี่ยจะเดินครึ่งนึงก่อนหรือเดินทั้งหมดเลยคือตามแผนเนี่ยจะต้องเดินครึ่งนึงก่อนถ้าเราได้ตัวคือจากศูนย์วัฒนธรรมไปมีนบุรีก่อนถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะว่าในส่วนของตะวันออกเนี่ยเราได้มีการสร้างศูนย์ซ่อมนะครับโรงซ่อมของรถไฟฟ้าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราได้ตัวผู้รับสัมปทานเขาก็สามารถที่จะรีบจัดหาขบวนรถเนี่ยมาดำเนินการวิ่งเก็บเงินตอนแรกก่อนตอนแรกก่อนครับผมเราจะได้เอาเงินจากอันนี้ไปทำไอ้ส่วนที่เป็นตะวันตกใช่ครับจากไอ้อะไรตลิ่งชันมาศูนย์วัฒนธรรมใช่ครับแล้วแต่ละสายเดี๋ยวเพิ่งนิดเดียวค่ะเอาเฉพาะสายตะวันออกครับส้มตะวันออกเนี่ยที่ว่าเสร็จไป 80-90% แล้วก็รอจะทำทั้งสายเนี่ยคาดว่าจะได้นั่งเนี่ยประมาณสักเมื่อไหร่ประมาณปี68โอ้อาจารย์ยังทันนะ68ได้เหรอโอ้โหนี่6667 68อีกประมาณ2ปีเองค่ะอันนี้6566 67 68ประมาณ 2-3 ปีเนี่ยนานเหมือนกันเนาะไม่นานหรอกค่ะอาจารย์อยู่ค่ะแต่อย่างที่เรียนนะฮะถ้าเกิดเราได้ผู้รับสัมปทานเนี่ยเราอาจจะพิจารณาปรับแผนให้เร็วขึ้นถ้าได้เร็วนะสำหรับสายสำหรับส่วนตะวันออกถูกต้องครับเราก็ต้องดูความสามารถของผู้รับสัมปทานด้วยแล้วอย่างที่บอกว่าในการเปิดเนี่ยแผนเนี่ยมันคือเปิดทั้งท่อนแต่ถ้าเกิดเราพิจารณาว่ามีความปลอดภัยมีความพร้อมเนี่ยเราอาจจะสามารถเปิด partial operation หรือเปิดบางส่วนได้ อันนั้นก็ต้องดูตามความเหมาะสมต่อไปคราวนี้ถัดไปก็คือสายสีม่วงครับใช่ไหมสีม่วงนี่เสร็จไปแล้วครึ่งนึงเปิดเดินเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วนะใช่ครับท่านส่วนที่เหลือตอนนี้ก็คือสีม่วงใต้สีม่วงใต้ใช่ครับม่วงใต้นี่เตาปูนลาดบุรณะเตาปูนลาดบุรณะมันจะพูดถึงเสร็จเลยนะกะว่ามันทำเหมือนกันไหมครับทำเป็นท่อนเดียวเหมือนกับม่วงเหมือนกับสายสีส้มไหมครับก็มีผู้สัมปทานทำ PPP ทั้งเส้นเหมือนกันหรือเปล่าหรือไม่ได้ทำแบบนั้นก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการศึกษานะครับความเหมาะสมในการดำเนินการทางด้านตามพรบร่วมทุนนะครับซึ่งทางผู้ที่ปรึกษาเนี่ยกำลังศึกษาทำรายงานตัว PPP อยู่คิดว่าน่าจะประมาณปี66เนี่ยน่าจะนำเสนอเข้าครม.ได้เพราะนั้นรูปแบบอะไรต่างๆเนี่ยก็จะชัดเจนหลังจากผลการศึกษาออกมาอาจจะคล้ายกับสายสีส้มที่เราตัดสินใจทำเป็น PPP ไปเรียบร้อยแล้วก็
ก็เป็นไปได้หรืออาจจะเหมือนกับสีน้ำเงิน okay. นะครับที่เคยทำอยู่ okay. นะครับคันนี้คือสายสีม่วงใต้จบละโอเคคันนี้ยังเหลือสายสีน้ำตาลครับน้ำตาลนี่คือแครายลำสาลีบึงกุ่มโอเคครับอันนี้ยังไม่มีอะไรใช่ไหมครับยังฮะยังอยู่ระหว่างการจัดหาผู้พวกแบบผู้ทำการศึกษาที่ปรึกษานะครับแล้วก็จะนำเสนอเข้าขออนุมัตินะครับมันจะวิ่งบนไอ้ตอม่อมหัศจรรย์บนถนนเกษตรนวมินทร์หรือมันอยู่ข้างล่างจริงต้องเรียนว่ามันจะมีบางช่วงในเส้นทางเนี่ยที่มีการทับซ้อนกับโครงการของการทางพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้เราก็มีการประสานงานกันแล้วว่าการดำเนินการทำโครงสร้างเนี่ยก็จะไม่เกี่ยวกันนะครับเพียงแต่ว่าจะใช้พื้นที่ในการก่อสร้างเนี่ยในพื้นที่เดียวกันในช่วงที่ทับซ้อนเส้นทางทับซ้อนอันนี้มันจะเป็นอยู่ข้างบนหรือเราจะอยู่ข้างใต้อ๋อใต้ดินไม่ใช่ฮะเราจะอยู่ระดับต่ำกว่าจะใช้คานนั้นร่วมกันไม่ฮะเราก็จะมีเสาตั้งหากออกมาแล้วก็จะมีแนวของแนวมาเนี่ยครับขึ้นอยู่กับการออกแบบครับอันนี้เรายังไม่ต้องคุยเพราะมันยังไม่รู้ภาพยังไม่เริ่มนับหนึ่งยังไม่มีการประมูลจะเสร็จเมื่อไหร่ยังไม่ต้องคุยค่ะนะแต่เท่าที่ดำเนินการอยู่สรุปแบบนี้ก็คือเดี๋ยวยังเหลืออีกอันนึงที่สร้างเสร็จแล้วแต่มันไปเชื่อมกับของคนอื่นของคนอื่นคือจากสำโรงไปเคหะสมุทรปราการครับกับหมอชิดไปคูคตครับอันนี้สร้างเสร็จแล้ว สีเขียวเสร็จแล้วจบหมดเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับแล้วส่วนใครจะไปเดินรถยังไงก็ให้เขาไปว่ากันในครม.เราไม่เกี่ยวเนาะครับถูกต้องครับ เอาสีเขียวเนี่ยพอสไว้แต่ยืนก่อนอาจารย์ครับอาที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเนี่ยจะมีสายสีชมพูเหลืองส้มแล้วก็ม่วงใต้หลักๆเอาเท่านี้ก่อนนะคะแต่ว่าในสายแต่ละสายเนี่ยประเมินค่าโดยสารในเบื้องต้นไว้แต่ละสายอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เอาสายสีชมพูก่อนค่ะก็ตามที่ผลการศึกษาแล้วก็ตกลงไว้ในสัญญานะเขาคือ14บาทถึง14บาทถึง42ตลอดเส้นทาง42ครับทั้ง2สายทั้ง2สายทั้ง2สาย14 42เหมือนกันสายสีเหลืองค่าบริการเบื้องต้นค่ะเหมือนกัน14 14เหมือนกันที่ตลอบอกแล้วส้มก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกแต่ถ้าเรียนตามตรงนโยบายของรฟม.เนี่ยก็คงดำเนินการให้สอดคล้องตามโครงการที่เราให้บริการอยู่แล้วอย่างสายสีน้ำเงินเนี่ยเราก็ 42. เริ่มที่17บาท17บาทถึง42ถึง42ครับแล้วก็สายสีม่วงเนี่ยก็คือ14บาทถึง42คือสูตรเราเป็นอย่างนี้เราพยายามที่จะให้ค่าโดยสารเนี่ยอยู่ในช่วงที่สามารถที่แบ่งเบาภาระของประชาชนได้ตามนโยบายของกระทรวง